สวัสดีครับนะครับวันนี้วัน,น,วนที่10พฤศจิกาย,ยนเวลา11โมงเนาะก็ในส่วนของ GPP GPY นะฮะในสุดราคามันกลับลงมาเยอะมาซึ่งอันนี้ผมบอกเลยว่าผิดคาดนะครเพก็อย่างที่บอกนะว่าอันนี้แท่งเนี้จริงๆแล้วมันควรลงต่อแหละตามสภาพแหละนะครับแต่ปัญหาคือเจ้าแท่งนี้มันเป็นแท่งเล็กๆนะครับการจะลงต่อได้ไมันต้องเป็นเป็นแท่งแบบนี้เนาะถึงจะมีโอกาสที่กราฟจะวิ่งลงต่อได้แรงแต่นั่นแหละครับตลาดมันถูกเสมอเพราะนั้นก็ทาอะไรไม่ได้นะครับในส่วสี่ชั่วโมงราคาก็ลงมาที่แนวรับตรงนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่า ถึงจุดนี้แล้วเนี่ยต้องคือเรียกได้ว่าเป็นจุดบัดใจนะฮะว่าราคาจะไปยังไงถ้ามันต่ํากว่าโซนเส้นสีเหลืองตรงนี้ได้ก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งลงต่อมาถึงตรงนี้ได้เลยน,นั่นเองนะครับในส่วนของหนึ่งชั่วโมงราคาก็มีการเคารพโซนนี้อย่างต่อเน,นื่องจะเห็นว่าเนี่ยเขาลงไปต่ากว่าโซนนี้ไม่ได้นะครับซึ่งก็เป็นการติดโซนนี้ไปด้วยน,นั่นเองเนาะทีนี้สามสิบนาทีสิ่งที่เห็นได้ชัดที่สุดคืออะไรครับคือราคาเนี่ยมันเลนจิง้งไซเวย์อยู่ในกรอบนี้นะครับเพราะฉะนั้น เราก็ต้องรอให้ราคาเนี่ยมันมีมูเมนก่อนอาจจะรอในช่วงของข่าว CPI คืน,นี้อีกทีหนึ่งครับเพราะตอนนี้ราคามันก็ไม่ได้ไปไหนเลยนะครับอันนี้คือส่วนของ g b p g y เนะผมว่าไม่ค่อยมีอะไรเยอะมากนะครับแน่นอนว่า,าสมมติเราจะหาจาาังหวะบายขึ้นก็ยังคิดอยู่ว่าจะบายยังไงเพราะว่าซ้ายมือตรงนี้ก็ไม่เลนไม่พอเดี๋ยวลองวัดดูว่ามานเท่าไหร่เลนตรงนี้ประมาณสัก27เปปเลนนะครับก็ผมว่าถ้าจะเล่นได้ไดสั้นๆเนี่ยอาจจะเก็บกำไรได้ประมาณสัก10เปปแต่แถวจุดนี้นะครับ น่าจะเก็บได้แต่ก็ไม่รู้ว่าคุ้มเสี่ยงหรือเปล่าเนาะเพราะนั้นก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งผมว่าบายที่ดีที่สุดน่าจะเป็นเหนือโซนนี้ไปเลยนะครับถึงแม้จะมีไส้นี้แต่ว่าถ้ามันมาถึงโซนนี้ได้แล้วคงน่าจะไปเลยนะครับในส่วนของฝั่งขาลงกแ็แน่นอนว่าถ้าสมมติว่าปิดต่ำมาโซนนี้ได้ผมว่าไส้พวกนี้เอาไม่อยู่ยังไงก็น่าจะไปแน่นอนนะครับบางคนบอกเฮ้ยมันไม่ไส้พวกนี้นะใช่ครับแต่ว่าถ้าสมมุติตอนนี้ราคามันไซเวนานยิ่งมาไซาเวนานเท่าไหร่ ยิ่มีโอกาสที่มันจะทะลุแล้วไปได้ไกลมาเท่านั้นเพราะตรงนี้ครับถ้าสมมุติมันมีการทะลุลมาแบบนี้ปุ๊บผมว่าเดี๋ยวมันน่าจะไปเลยแบบยาวๆเลยนะครับเพราะฉนั้นก็อาจจะหาจังหวะเซลล์ลงมาได้เมื่อมันมีการปิดต่ำกว่าโซนนี้ลงมาน่าจะดีกว่าการหาจังหวะบายขึ้นโซนนี้นะครับอันนี้โดยความคิดส่วนตัวเนาะในโซนทองคําไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยครับน่าจะรอมุฟซีไอคืนนี้แนะน่นอนเพราะตอนนี้ราคาก็ตั้งแต่เมื่อคืนนะไม่มีมุฟอะไรเลยฮะ ไม่มีเลยตั้งแต่เมื่อคืนราคาก็ติดตรงนี้อยู่แท่งนี้มีการเบรกขอามาแต่จะเห็นว่าบางคนเนี่ยจะเข้าบายเลยวนะตามที่เรียงกับผมเนาะแต่มันเข้าไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าไส้เนี่ยมันเท่ากันเกือบๆเ,เท่ากันเลยครับซึ่งไม่ควรเล่นอันตรายมากนะฮะถ้าสมมุติไม่มีไส้นี้อยู่อย่างเงี้ยอันนี้อาจจะเล่นได้อาจจะบายเจ้าแท่งนี้ขึ้นไปได้เลยนะครับแต่ปัญหาคือเนี่ยแหละรครับอย่างที่บอกว่ามันมันเป็นทรงแบบเน,นี้ยไม่ควรเล่นนะคับเนาะพานะรตรงนี้ อย่างที่บอกอาจจะต้องรอในส่วนของ CBI อาจจะมีการ collection หมูพุกนีก็ได้นะเป็นร้อยจุดเลยนะครับเป็นร้อยร้อยจุดเลยเพราะนั้นเราก็สามารถจะหาจังหวะเซลลงมาได้ผมคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะไม่รู้เหมือนกันว่าการที่มันขึ้นมาอย่างเงี้ยมันขึ้นมาเพื่อที่ต้องการจะมีการกลับตัวลงหรือเปล่าเนาะเป็นไปได้หรือไม่ก็ถ้าการจะขึ้นต่อผมไม่รู้ไม่ทราบตัวเลขว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองเช็คข่าวรู่หนึ่งว่าตัวเลขจะออกมาประมาณไหนนะครับในส่วนของ CBI เขาคาดการณ์ว่าอ่าตัวนี้เนาะ c p i เขาคาดการณ์ว่าตัวเลขมันจะเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งก็เหมือนเดิมเลยอ่ะครั้งที่แล้วเนี่ยมันก็ตามนี้ครับคาดการณ์เท่านี้เท่านี้แล้วเพิ่มขึ้นแล้วกราฟทองก็เป็นไงออกตุเบอร์สิบสามมาดูฮะออกตุเบอร์สิบสามปุ๊บปุปปปปป๊กราฟล่วงดิ่งพะสุทานะครับเพราะนั้นถ้าครั้งนี้มันคล้ายๆกันผมว่าก็มีโอกาสที่มันจะล่วงดิ่งวัสุทาได้เหมือนกันนะฮะซึ่งแน่นอนว่ามันก็ต้องรอดูเนาะว่าจะเป็นยังไงนะฮะ ตรงนี้คาดการว่า10คูณ6ขึ้นล่วง September 13ขึ้นเดี๋ยวดูนะฮะ September 13 September 13อยู่ไหนวะนี่ไงล่วงเหมือนเดิมนะฮะเพราะฉะนั้น2ครั้งที่ผ่านมามันล่วงผมว่าครั้งนี้ก็มีภาษีที่มันจะล่วงได้เหมือนกันตามตัวเลขนะฮะเยอะน้อยเราเยอะเยอะ เทาที่ครับน้อยเท่ากันแล้วก็เยอะนะครับเพราะนั้นก็อันนี้ก็0.6น้อยก็น่าจะเยอะขึ้นผมว่าน่าจะไปถึง0.7ซึ่งถ้าไป0.7ก็น่าจะเป็นมูฟเหมือนวันนี้วันที่จูนยจุลาย13นะครับก็กรกฎาคมจุลาย13ตรงนี้เหมือนกันเลยครับลงก่อนเสร็จแล้วขึ้นนะครับเพราะฉนั้นก็อาจจะมีาการกลับตัวลงในส่วนของทองคําวันนี้ได้นะเท่าที่คิดนะน่าจะลงมาก่อนเนาะอ่ะ ประมาณนี้นะครับในส่วนของบิตคอยไม่ต้องพูดถึงผมว่าหลายคนที่จะเจ็บตัวกันเยอะนะฮะเพราะนั้นก็ไม่อยากจะช้ำเติมขออนุญาต <c oughs> ให้มันเป็นไปตามสภาพคือตอนนี้วิเคราะห์ไปผมว่ามันก็ไม่มีอะไรที่จะมาวัดได้แล้วเพราะว่าตอนนี้มันวิ่งตามสภาพข่าวสภาพนู่นนี่นั่นเอาซะมากกว่านะครับเทคนิคอลอาจจะยังใช้ไม่ได้ตอนนี้เนาะก็รอไปก่อนนะครับ Us <c oughs> เตอร์ตี้ก็น่าจะคล้ายกันรอสีบคืนนี้เนาะประมาณนี้นะครับ